าวิจัยออกมาว่าค่าเฉลี่ยหลังจากเกิดสถานการณ์กราดยิงมันจะเกิดขึ้นอีกทีภายใน13วันสวัสดีครับผมชื่อชอนบุรณะฮิรันผมเป็นคนไทยที่โตในประเทศที่มีการกราดยิงก่อการร้ายเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วมันทำให้ผมเจ็บปวดที่เห็นว่ามันเริ่มเกิดขึ้นที่ไทยผมขออนุญาตออกมาแบ่งปันข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ให้สื่อมวลชนพี่ๆนักข่าวแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามเพจผมมีงานวิจัยจาก US National Library of Medicine and Health ที่เขาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งเรียกว่า contagion effect หรือว่า copycat effect เป็นพฤติกรรมการเรียนแบบบางสถานการณ์ฆ่าตัวตายดูบุหรี่กินเยอะแล้วก็การกราดยิงเขาวิจัยออกมาว่าค่าเฉลี่ยหลังจากเกิดสถานการณ์กราดยิงมันจะเกิดขึ้นอีกทีภายใน13วันในประเทศไทยปีนี้เกิดขึ้นวันที่9มกราคมครั้งที่2เกิดขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์ก็ภายในเดือนหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนอาจจะอยากเรียนแบบเขาอาจจะคิดว่าเขาได้ความสนใจอาจจะอยากมีตัวตนแล้วมีชื่อเสียงมีหลักฐานแล้วว่ามีคนเริ่มคอมเมนต์ว่าคนนี้เป็นไอดอลอยากทำเหมือนเขาหลังเหตุการณ์กราดยิงที่นิวซีแลนด์ที่มีคนเสียชีวิต50คนนายกออกมากล่าวไว้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการในอาชญากรรมนี้คือการมีตัวตนหรือมีชื่อเสียงดังนั้นคุณจะไม่มีวันได้ยินฉันพูดชื่อเขาฉันขอให้พวกเราเอ่ยชื่อคนที่สูญเสียมากกว่าฆาตกรพวกเราชาวนิวซีแลนด์จะไม่ให้แม้แต่ชื่อสิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่พี่ๆมองข้ามแล้วผมก็รู้ว่าพี่ๆไม่ได้เจตนาทำร้ายอะไรแต่ผมขอร้องให้รับไว้พิจารณางดใช้ภาพของเขาแล้วก็งดพูดชื่อของเขาออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ความหวังคนที่คิดจะทำอีกไม่ให้เขาหวังว่าเขาจะได้เป็นที่สนใจมีตัวตนแล้วได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศผมรู้ว่านี่ไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้คนอยากออกมากราดยิงแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของด้านสื่อที่อาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนออกมาทำมันมีทั้งปัญหาทางอารมณ์เรื่องหนี้สินมีการโดนกลั่นแกล้งโดนบูลลี่โดนเหยียดกดขี่แต่ในมุมที่ผมพยายามพูดคือมุมของคนที่ทำสื่อเราช่วยได้ในทางนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเราหาฆาตกรไม่เจอเอารูปหน้าเขาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนระวังตัวเราก็ช่วยจับเขาได้แต่เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วหรือว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ในห้างแล้วมีตำรวจล้อมห้างการเอาหน้าเขามาแปะไว้หลังนักข่าวหรือว่าในวิดีโอต่างๆมันมีผลเสียมากกว่าผลดีผมรู้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำง่ายมันอาจจะต้องใช้เวลาปรับแต่ว่าผมกับเพื่อนๆที่กำลังดูก็ช่วยได้ด้วยการไม่ลงรูปเขาไม่พูดชื่อเขาไม่สนับสนุนสื่อที่เอาภาพของเขาขึ้นมาไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่แชร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาสนับสนุนความคิดนี้ทั้งเจ้าของธุรกิจนักแสดงนักร้องผู้นำทางความคิดเราก็ขอบคุณเว็บไซต์ชื่อ thepeople.co ที่ช่วยกระจายข้อมูลนี้ออกมาด้วยความเคารพผมชอนบุรณะฮิรันท์